สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิดเพื่อชาตินะครับวันนี้เราจะมาสนทนากันในเรื่องของสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยตอนไทโซ่นะครับไทโซ่เนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อยู่ทางจังหวัดสกลนครนะครับ อยู่ทางอีสานตอนบนวันนี้เราได้เชิญคุณกัญญพัฒน์ศิลปะรายะนะครับท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาลอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนะครับคุณตุ่มโลนิกิจท่านเป็นประธานสภาสตรีภูมิปัญญาท้องถิ่นไทโซ่นะครับและน้องๆด้านหลังอีกยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการนะครับ เป็นโอกาสแรกนะครับที่ทางอีสานตอนบนได้เข้ามาร่วมรายการกับเราจังหวัดสกลนครเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อย่างน้อยๆที่รู้จักก็คือผู้ไทยแต่ไทโซ่เนี่ยเพิ่งเคยได้ยินอยากเรียนถามว่าความเป็นมาของไทโซ่เนี่ยไปยังไงมายังไงครับถึงเงียบไปเหลือเกินไม่มีใครรู้จักเลยก็คือชาวเผ่าไทโซ่ของเรานะคะครับไทโซ่นี่กลุ่มใหญ่จะอยู่ในอำเภอกุสุมานครับแต่เนื่องจากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มที่รักสงบแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยคุยกับคนแปลกหน้าแต่เป็นกลุ่มที่ใหญ่แล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมนี่เยอะแยะมากมายแต่เนื่องจากเป็นกลุ่มที่รักสงบและไม่เปิดเผยตัวเองค่ะและยังไม่มีผู้ใดที่คิดจะมาเผยแพร่วัฒนธรรมตรงนี้อันนี้เป็นโอกาสแรกเลยนะครับที่มีโอกาสได้มาเผยแพร่วัฒนธรรมส่วนหนึ่งเนี่ยไทโซ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างในอีสานตอนบนในอีสานตอนบนไทโซ่นี่ก็จะอยู่ที่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดจะอยู่ที่อำเภอกุสุมานจะอยู่ที่อำเภอดงหลวงมุกดาหารครับจะอยู่ที่อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมจะอยู่ที่เขาวงกาฬสินธุ์แล้วก็จะอยู่ที่สองดาวอำเภอสองดาวสกลนครค่ะมีจำนวนประมาณเท่าไหร่โดยประมาณตอนนี้ประมาณ200,000กว่าคน200,000กว่าคนไทโซ่เนี่ยนะครับใช่ค่ะเป็นนามสกุลยังใช้นามสกุลตั้งใหม่หรือว่าของเดิมเนี่ยมีนามสกุลไหมครับอ๋อมีนามสกุลค่ะอ๋อเป็นเริ่มต้นเลยค่ะความเป็นมาในการที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยอยู่ในพื้นที่นี้มานานแล้วหรือว่ามีการอพยพเข้ามาก่อนอื่นต้องกล่าวถึงประวัติชาวโซ่นะคะครับโดยละเอียดก็คือชาวโซ่เราส่วนใหญ่ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีจะอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงครับค่ะก็คือตั้งแต่สมัยพ.ศ. 2371ตอนนั้นอยู่ในสมัยของรัชกาลที่รัชกาลที่3ค่ะที่3ค่ะซึ่งตอนนั้นก็คือสมัยรัชกาลที่3ใช่ไหมคะ2371ค่ะราชสำนักไทยก็มีนโยบายให้ไปปราบปรามค่ะแล้วก็กวาดต้อนชาวลาวมาซึ่งชาวลาวก็คือจะมีเผ่าโซ่มีโซ่ค่ะผู้ไทยผู้ไทยกะเลิงย้อค่ะเหมือนกันค่ะมีเผ่าขาหลายเผ่าค่ะที่ฝั่งซ้ายที่แม่น้ำโขงกวาดต้อนมาเนื่องจากไม่ให้ไปเข้ากับกองทัพเวียดนามคือในภูมิภาคเอเชียใต้นะครับถ้าเราย้อนยุคกลับไปเนี่ยก็คือจะไม่เหมือนกับทางยุโรปค่ะเรามีพื้นที่กว้างมากแต่ว่าคนน้อยเพราะฉะนั้นในยุคของในยุคของนครรัฐถ้าบอกว่ายุคนครรัฐในสมัยนั้นนะครับหรือก่อนหน้านั้นไปเนี่ยรบกันไปตีกันมาเนี่ยยังไม่มีการตั้งประเทศอย่างเป็นที่เป็นอันเนี่ยเพราะฉะนั้นในบริเวณพรมแดนต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ขีดจะมาขี่กันในช่วงหลังๆความเป็นรัฐชาติถึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบางส่วนเนี่ยในบางยุคเนี่ยนะครับถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์เข้าไปเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยเราไปติดถึงยวนเลยนะของไทยแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสยามบางครั้งก็ขึ้นไปถึง12จุดไทยหรือ12ปันนาบางครั้งก็เหลือนิดเดียวนะเชียงใหม่ก็ยังไม่มีบางครั้งก็เลยเชียงใหม่ออกไปเพราะงั้นมันเป็นช่วงของประวัติศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยเนี่ยนะครับอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมานานแล้วนะอย่างจอร์เจเดย์เนี่ยบอกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยเนี่ยเหมือนกับสายน้ำคือมีน้ำที่ไหนก็มีคนไทยอยู่ที่นั่นแต่ว่าชื่อเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปเหมือนกับน้ำเนี่ยเวลาแยกย้ายกันไปเจอสีต่างๆปั๊บก็จะมีสีต่างๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ท้ายที่สุดพอตักน้ำมาดูก็จะเป็นสีเดียวกันเพราะฉะนั้นในความเป็นไทยเนี่ยจะเป็นไทโซ่หรือไทยยองหรือว่า
อะไรไทยสารพัดเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามภูมิประเทศตามสิ่งที่อพยพเคลื่อนย้ายไปทีนี้ในเมื่อไทยโซ่มาอยู่บอกว่าอยู่ฝั่งท้ายฝั่งซ้ายของน้ำโขงของน้ำโขงในช่วงนั้นที่เข้ามาอยู่เนี่ยมาอยู่ในจังหวัด3จังหวัดนี้เลยวัฒนธรรมประเพณีเป็นยังไงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีใช่ไหมคะครับชาวโซ่เราก็ยังคงนำประเพณีวัฒนธรรมตั้งแต่ดั้งเดิมนี่คือสืบทอดกันอยู่นะคะตอนนี้ในชีวิตประจำวันก็ยังใช้ประเพณีนี้อยู่ใช่อยู่ค่ะค่ะใช่ค่ะที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือประเพณีวัฒนธรรมการแต่งกายค่ะถ้าเราเข้าไปที่อำเภอกุสุมาลค่ะหรือในพื้นที่เนี่ยเราจะพบเห็นการแต่งกายอย่างนี้เลยไหมก็คือ จะแตกต่างกันตรงเราไม่พาดผ้าสบายนี่เขาเรียกพาดผ้าสบายคล้องผ้าสบายนะคะผ้าสบายเราจะใช้ในเฉพาะพิธีศักดิ์สิทธิ์ค่ะเช่นพิธีเหยาพิธีเหยาพิธีรักษาผู้ป่วยพิธีลงสนามจะตลอดจนถึงการละเล่นการลำโซ่ถังบ้างเขามีการลำด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปถึงในจุดนั้นจุดจริงๆตรงเนี้ย ถ้าเจอปั๊บเนี่ยยังไม่ทันพูดคุยผมจะดูยังไงว่านี่คือโซ่ละอ๋อถ้าเข้าไปในหมู่บ้านนะคะในตำบลโพธิไพศาลนะคะของเราจะอยู่ตำบลโพธิไพศาลแล้วก็ชาวอำเภอกุสุมาลทั่วไปที่เป็นวัยกลางคนก็จะสวมเสื้อแบบนี้ค่ะเสื้อปกติแบบนี้ค่ะผ้าแบบนี้แหละอ๋อจะเป็นสีสวมเสื้อแบบนี้สีโซ่ก็คือสีค่ะสีนี้ค่ะสีน้ำเงินออกดำสีน้ำเงินออกดำค่ะส่วนสบายเนี่ยจะเป็นสีนี้เลยค่ะสบายเป็นลวดลายแบบนี้เลยแบบนี้เลยก็คือสบายของชาวโซ่ตั้งแต่ยุคโบราณผืนนี้ก็คือผ้าสบายขาลายโบราณโบราณโบราณก็อย่างนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะไม่มีการพัฒนาขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ค่ะเราจะดำเนินลวดลายโบราณมาตลอดสืบสานต่อกันมาเพราะว่ากรรมวิธีทำผ้าสบายนี่ยากวันหนึ่งจะทอได้แค่เป็นคืบแค่นี้เป็นคืบค่ะแค่คืบใช้อะไรใช้อะไรก็วิธีทอผ้าสบายก็คือผ้าจะแค่นี้จะจำนวนความกว้างของผ้าสบายครับค่ะแล้วก็ที่เป็นลวดลายต่างๆนี่คือจะใช้ไม้ขัดไม้ขัดเป็นร่องพอจะทอแต่ละทีก็ต้องเปลี่ยนไม้ที่จะขัดเพื่อที่จะสลับขึ้นลงเป็นลวดลายแต่ละลายต้องเปลี่ยนไม้ทีละนิดนึงก็เปลี่ยนไม้เพื่อที่จะขัดเป็นตาจะไม่เหมือนกันทอผ้าธรรมดาผ้าธรรมดาทอไปทั้งวันได้เป็นเมตรได้เป็นเมตรกว่านี่ได้เป็นเมตรกว่าค่ะแต่ผ้าสบายอย่างนี้ทอยากมากอันนี้ไม่ได้ทอยากใช่ค่ะใช่ค่ะทอนี่ไปเป็นลายดอกแก้วผ้าตัวนี้ลายดอกแก้วค่ะหมายความว่าตัวสีน้ำเงินเนี่ยนะเป็นลายดอกแก้วแต่ว่าถ้าตัวเป็นสบายเนี่ยมันมีความหมายไหมมีความหมายค่ะก็เป็นตามลวดลายนี่เลยนี่ก็คือคนขี่ม้าคนขี่ม้าหมายความว่าก็ตามรูปร่างนี่เลยเพราะสมัยก่อนสมมติว่าผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ครับเขาจะไม่เดินทางเขาจะขี่ม้าขี่ม้าแบบนี้ค่ะแล้วสีอื่นนะที่ถัดมาเนี่ยสีอื่นที่ถัดมาเหมือนอย่างลวดลายแบบนี้จะเป็นลายหงลายหงค่ะลายหงค่ะลายหงก็ส่วนมากผ้าก็จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์สูงศักดิ์สูงศักดิ์จะเป็นลายหงลายหน้าก็จะสื่อในเรื่องอะไรใช่ค่ะก็สื่อส่วนมากคนที่ใช้ผ้าสบายก็คือใช้ในพิธีศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นผ้าที่ทอลงไปจะเป็นลวดลายที่เกี่ยวกับสัตว์ที่ชั้นสูงค่ะเวลาประเพณีแต่งงานก็ใช้สบายอย่างนี้ไหมก็จะแต่งตัวแบบนี้ค่ะน้องลองยืนขึ้นค่ะเจ้าสาวจะแต่งวันนี้เจ้าบ่าวก็จะใส่เสื้อแบบนี้แล้วก็คล้องผ้าสบายอ๋อคล้องผ้าสบายสบายสีขาวทีนี้ในการแต่งกายของสุภาพสตรีเวลาแต่งงานเนี่ยค่ะต้องมีเขาเรียกว่าสร้อยคออย่างนี้ต้องพูดก่อนว่าปกติชาวโซ่เรานี่จะสวมเครื่องประดับที่เป็นเครื่องเงินจะเป็นกำไรแขนกำไรข้อเท้าสร้อยคอที่เป็นเงินเครื่องเงินทุกชนิดเพราะเนื่องจากชาวโซ่มีความเชื่อว่าเงินเนี่ยจะป้องกันคุณไสคุณไสถ้าสมมติว่าเงินที่เราใส่ถ้าอยู่ดำก็แสดงว่าเราถูกคุณไสละถูกคุณไสถูกเล่นของพูดง่ายๆค่ะก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์ว่างั้นเถอะใช่ค่ะปกติโซ่เนี่ยนับถือศาสนาอะไรหรือชาวโซ่เรานับถือศาสนาพุทธค่ะพุทธทั้งหมดเลยพุทธทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็นับถือบรรพบุรุษก็ถือผีค่ะถือผีค่ะใช่ค่ะผีอะไรบ้างเนี่ย
ก็ส่วนใหญ่ชาวโซ่ของเรานะคะจะนับถือผีก็จะมีผีมูลผีมูลผีมูลคือยังไงผีมูลก็คือผีบรรพบุรุษเหมือนกับผีต้นตระกูลผีมูลผีบรรพบุรุษครับค่ะก็จะมีผีน้ำผีฟ้าค่ะแล้วก็ผีฟ้าค่ะผีปู่เจ้ามเหสักผีปู่ตาผีปู่ตาค่ะแต่ละผีเนี่ยเราจะไปเจอตรงไหนเราเวลาเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยเราจะเห็นไหมเราจะเข้าไปสัมผัสยังไงเอาในชาวโซ่เรานะคะถ้าสมมติว่าขึ้นไปบ้านชาวโซ่เราตรงมุมบ้านข้างบนครับเราจะเป็นมุมบ้านนะคะมุมบ้านก็จะมีเครื่องสักการะดอกไม้ธูปเทียนอยู่ตรงมุมมุมบ้านนั้นจะเป็นที่อยู่ของผีมูลผีบ้านผีเรือนผีมูลผีมูลนี่ก็คือจะเป็นผีบรรพบุรุษที่เสียชีวิตลงแล้วเราเชิญเข้ามาอยู่ในบ้านค่ะหรือว่าอยู่ตามเสาหลักเสาเอกของบ้านค่ะเราจะมีหิ้งบูชาอยู่ตรงนั้นแล้วเราไม่มีศาลพระภูมิก็ข้างล่างก็จะมีชาวโซ่นี่จะมีผีประจำตัวของแต่ละคน แล้วข้างล่างก็เลยจะมีหอผีหอผีจะทำเป็นศาลเพียงตาอยู่ศาลเพียงตาศาลเพียงตาหอผีนี่จะอยู่ข้างล่างข้างล่างเลยข้างล่างบ้านมุมบ้านมุมบ้านไม่หน้าบ้านมุมใดก็มุมหนึ่งค่ะเขาเรียกผีประจำตัวถ้าเป็นทางภาคกลางเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าศาลพระภูมิถูกไหมฮะแต่ว่าพี่น้องโซ่นี่ก็จะเป็นหอผีหอผีค่ะหอผีทีนี้ถ้ามีบ้านสองชั้นล่ะข้างบนต้องเอาบรรพบุรุษขึ้นไปไว้สองชั้นเลยไหมหรือชั้นเดียวก็อยู่ชั้นบนของมุมบ้านนะคะอ๋อสิ่งที่เข้าไปในหมู่บ้านโซ่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราถือมากที่สุดคืออะไรสิ่งเข้าไปในหมู่บ้านโซ่สิ่งที่ถือที่สุดก็คือมุมบ้านด้านบนนะคะที่ไม่ให้เข้าไปเหยียบไปอะไรมีที่เฉพาะมีที่เฉพาะค่ะแต่ชาวโซ่นี่เรายังมีบ้านโบราณอยู่ครับบ้านโบราณตั้งแต่สมัยโบราณก็คือชาวโซ่สมัยโบราณพอขึ้นไปประเพณีใช่ไหมคะครับขึ้นไปจะเป็นชานบ้านพอเข้าไปในตัวประตูบ้านก็จะเป็นห้องเป็นช่องเป็นบ้านโบราณซึ่งเป็นช่องแล้วมีแค่ผ้าปิดไว้แบ่งเป็นช่องเจ้าบ้านอยู่ก่อนอันนี้คือลักษณะของบ้านโซ่ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวไปอีกภาพนึงที่เป็นช่องเป็นช่องเป็นบ้านใต้ถุนโป่งค่ะอย่างนี้ทุกบ้านเลยค่ะอ๋อยังจะเป็นค่ะนี่ค่ะบ้านเป็นช่องช่องแรกเป็นช่องเล็กๆพอให้นอน2คนเบียดกันได้ครับนี่คือบ้านโซ่โบราณก็จะเป็นเจ้าของบ้านนอนต่อไปก็จะเป็นลูกชายอ๋อค่ะแล้วแขกอ่ะถ้ามีแขกเข้าไปถ้ามีแขกก็นอนข้างนอกค่ะข้างนอกเหรอข้างนอกค่ะเข้าไปในบ้านไม่ได้โดยเฉพาะลูกสะใภ้ลูกสะใภ้ก็จะเข้าไม่ได้โอ้มีรายละเอียดอีกเยอะเลยค่ะซึ่งบ้านแบบมีบ้านโบราณยังคงมีให้พบเห็นแล้วก็มีประเพณีที่หลากหลายอยู่ที่ตำบลโพธิไพศาลค่ะโพธิไพศาลค่ะตำบลโพธิไพศาลอำเภอกุสุมาลและอำเภอกุสุมาลยังมีประเพณีแบบนี้อยู่ยังมีบ้านโบราณแบบนี้อยู่ทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะรักษาวัฒนธรรมของเก่าอันนี้เป็นตั้งแต่ในอดีตมาเลยใช่ค่ะว่าเป็นยังไงนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยวัฒนธรรมทางภาษามีไหมตอนนี้เราก็ใช้ภาษาถิ่นอยู่เรียกภาษาถิ่นใช่ค่ะในการพูดคุยกันมีภาษาเขียนไหมภาษาเขียนตอนนี้มีอาจารย์ไกสอนฮาดคดีกำลังทำภาษาเขียนอยู่แต่ได้ 80% ยังไม่ 100% ค่ะที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลในอดีตเนี่ยเรามีภาษาเขียนไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะมีแต่ภาษาพูดค่ะเพราะภาษาพูดกับภาษาเขียนนี่ต่างกันเยอะมากค่ะทีนี้ภาษาพูดเนี่ยผมมองเนี่ยเหมือนกับพี่น้องอีสานทั่วไปทีนี้ภาษาอยากได้ยินเสียงของภาษาของพี่น้องโซ่เนี่ยพูดยังไงอย่างเช่นกินข้าวนะเจ้าวะเจ้าวะค่ะไปไหนมาเปิดจงเงือแต่เมาะคล้ายพี่น้องเขมรถิ่นไทยนะสำเนียงคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันภาษาโซ่นี่จะง่ายกว่าชัดเจนก็คือไม่เหมือนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษจะพูดไปแล้วตลบมาหน้าไปหลังไปหน้าแต่ภาษาโซ่นี่ตรงตามตัวตรงเหมือนกับภาษาไทยเราเลยค่ะเพราะเราได้ทับศัพท์ได้ศัพท์เลยค่ะอย่างข้าวเนี่ยกะวะอาวะเอาวะเอาวะค่ะเอาวะข้าวนี่ก็จะมีคำศัพท์อยู่หลายคำเช่นเอาวะนี่ข้าวแต่ถ้าทานข้าวก็จะเป็นอีกจะวะภาษาหนึ่งจะวะทานข้าวก็คือถ้าเป็นภาษาเขียนก็จะเป็นเจ๊ยะวะแต่ยะเอาไว้ในคอ
ก็อาจจะเป็นเจียวะอย่างนี้ค่ะเจียวะแต่ใช้ย่าที่เอาไว้ในคลำคอใช้ตัวอักษรของอะไรสะกดของภาษาอังกฤษหรือว่าหรือของภาษาไทยของภาษาไทยอะค่ะของภาษาไทยพวกฝรั่งเขาเขียนภาษาไทยแต่เราอ่านไม่รู้เรื่องปวดหัวดูแล้วก็ปวดหัวเลยทีนี้เห็นลายสร้อยเนี่ยของพี่น้องโซ่เนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้ผู้สูงอายุใส่หรือว่าผู้สูงอายุใส่สาวใส่หรือยังไงอันนี้ของผู้สูงอายุสูงอายุต้องเป็นลายนี้ค่ะถ้าเข้าไปในหมู่บ้านมีจำหน่ายไหมเข้าไปในหมู่บ้านก็คือสิ่งที่เรามีจำหน่ายก็คือจะเป็นผ้าเป็นผ้าเพราะว่าทุกๆเช้าชาวโซ่เนี่ยก็จะตื่นแต่ตีสี่แล้วก็จะมานั่งทอผ้าอย่างเดียวเลยทอผ้าอย่างเดียวเลยค่ะพอเริ่มเห็นแสงอาทิตย์ก็จะลงไปเก็บพริกเพราะว่าของคนที่ไปสารเราก็คืออาชีพหลักก็คือทำนาแล้วก็ปลูกพริกทำนาค่ะแล้วก็ปลูกพริกทำสองอย่างนี้เองใช่ค่ะแล้วก็ทอผ้าทอผ้าสามอย่างสามอย่างค่ะทีนี้ทำนาเนี่ยปีละกี่ครั้งทำนานี่คือ2ครั้งค่ะเดี๋ยวนี้มี2ครั้งแล้วเดี๋ยวนี้มี2ครั้งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของพี่น้องโซ่เองหรือว่าไปเช่าเขาส่วนมากเป็นของชาวโซ่เองค่ะชาวโซ่เราไม่นิยมเป็นหนี้ไม่นิยมเป็นหนี้ค่ะไม่นิยมเป็นหนี้ถ้าจะบอกว่าให้ไปยืมเงินใครนี่ไม่มีอะค่ะใช้ชีวิตอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงใช่ค่ะทุกคนอยู่อย่างนั้นเช้าขึ้นมาก็ทอผ้าค่ะแล้วผู้ชายไปไหนอะผู้ชายก็ทำนาค่ะออกนาเลยเช้าขึ้นมาใช่ค่ะผู้หญิงก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านก็จะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแตกต่างกันไปก็คือออกไปทำเดี๋ยวนี้มาทำงานที่กรุงเทพแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากเรามีโครงการพระราชดำริทำให้เรามีผลประโยชน์จากข้าวนาปังทำนาได้หลายครั้งเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างหมู่บ้านนาดีนี่จากที่ 100% ออกไปทำงานที่กรุงเทพนี่คือ 80% ตอนนี้ค่ะ 80%อีก 20% นี่ก็คือผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็จะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้วัยรุ่นหรือว่าพ่อแม่ที่ออกไปทำงานก่อสร้างตอนนี้ชาวบ้านกลับมาอยู่ในหมู่บ้านค่ะเพราะว่าได้ทำนาทีนี้เรากลับมาสู่ในเรื่องของวัฒนธรรมก่อนเพราะว่าตรงนั้นจะมีรายละเอียดอีกตอนอาทิตย์หน้าที่เราจะต้องพูดคุยกันในส่วนของพี่น้องโซ่เนี่ยพอเห็นปั๊บเนี่ยสีประจำก็คือสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินดำถ้าสุภาพสตรีก็คงจะมีสบายในงานศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะงานศักดิ์สิทธิ์จริงๆของพี่น้องโซ่มีอะไรบ้างงานศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็จะเป็นเขาเรียกพิธีลงสนามแสงสนามประจำกมแล้วเนี่ยอย่างแต่งตัวอย่างเงี้ยในโอกาสไหนอ๋อแต่งตัวอย่างนี้ก็คือการลำโซ่ถังบ้างค่ะลำโซ่ลำในช่วงไหนลำในช่วงเทศกาลค่ะเทศกาลอะไรครับเทศสมมติว่ามีพิธีลงสนามพิธีประจำปีพิธีประจำปีก็จะทุกปีจะต้องมาคล้ายๆกับปีใหม่โซ่นะคะปีใหม่โซ่ค่ะเดือน3เดือน3ค่ะเดือน3คือเดือนมีนาเนาะค่ะมันจะใช้ได้2เดือนมีนาเมษา2เดือนนี้ค่ะอันนี้แห่อะไรเนี่ยอันนี้ก็คือพิธีลงสนามต้องพูดถึงพิธีลงสนามก่อนหรือภาษาโซ่เรียกว่าแสงสนามประจำกมแสงก็คือลงสนามคือสนามประจำกมแปลว่าปีค่ะพิธีลงสนามประจำปีของชาวโซ่หรือปีใหม่ชาวโซ่พิธีนี้ก็คือเนี่ยค่ะนี่คือสมมุติว่าพ่อหมอหรือแม่หมอรักษาคนป่วยหายครับค่ะไม่ว่าจะด้วยโรคอะไรหายเสร็จคนที่หายที่นั่งล้อมวงนี่ก็จะเป็นลูกแก้วลูกแก้วของพ่อหมอแม่หมอ1ปีก็จะต้องมาทำพิธีนี้ทำพิธีนี้พอแม่หมอบอกว่าจะจัดพิธีนี้นะเดือน3ออกใหม่3ค่ำเดือนมีนาวันขึ้นวันที่เท่านั้นเท่านี้ลูกแก้วทั้งหมดนี่ท่านนายอำเภอลูกแก้วทั้งหมดก็จะมารวมตัวกันรวมตัวค่ะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองลูกแก้วเนี่ยหมายถึงผู้ป่วยผู้ป่วยที่รักที่แม่หมอรักษาหายแล้วก็จะเป็นลูกแก้วก็จะมารวมตัวกันค่ะมาทำพิธีรักษาได้ทุกโรคไหมเนี่ยก็จึงใหญ่ก็เห็นหายนะคะแล้วโรงพยาบาลไม่ไปเหรอก็ต้องมารักษาที่นี่ก่อนค่ะรักษาที่นี่ก่อนค่ะใช่ค่ะก็ใช้หมอประจำหมู่บ้านใช่ค่ะเป็นหมอประจำหมู่บ้านการรักษานานไหมการรักษาก็ต้องมีพิธีเสี่ยงทายก่อนเหมือนอย่างสมมุติว่าเหมือนอย่างคุณป้านี่เป็นโรคที่รักษาไม่ได้แล้วญาติพี่น้องคุยกันว่าจะต้องไปหาพ่อหมอแล้วนะอาจจะถูกผีทำผีต้องผีต้องก็คือผีถูกคุณไสถูกมนแล้วก็ถูกผีทำให้ผีไม่พอใจก็จะนำเทียนดอกไม้เทียนไปหาแม่หมอแล้วก็บอกแม่หมอว่า
ให้มารักษาให้หน่อยแม่หมอก็จะให้เตรียมข้าวของแล้วก็นัดวันกันที่จะมารักษาพอแม่หมอรับปากแล้วแม่หมอก็จะเอาเทียนกับดอกไม้ไปหาหมอแคนในพิธีก็จะต้องมีหมอแคนมาเป่าแคนหมอแคนหมอกองต้องทำพิธีค่ะมีหมอแคนหมอกองแล้วคนป่วยทำไงอ่ะยืนนอนคนป่วยก็ถึงเวลาก็อยู่เฉยๆเพราะตอนนี้แม่หมอก็จะมาแล้วก็คนป่วยหรือญาติพี่น้องที่บ้านก็จะเตรียมของเอาไว้ของแต่งคายก็คือเตรียมขันห้าเอาไว้เตรียมดอกไม้ธูปเทียนคำหมากคำพูเหล้าขาวสิ่งที่ขาดไม่ได้ในประเพณีโซ่หรือว่าการรักษาต่างๆก็จะต้องมีเหล้าขาวอันนี้เป็นส่วนประกอบนั่นคือใช่ค่ะอันนี้คือพิธีวันล่าสุดที่เขารักษาคนป่วยนี่คือพ่อหมอค่ะอ๋อพ่อหมอเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเชิญผีลงมาได้แล้วค่ะนางเทียมเข้ามาในคนป่วยเขาจะตัวสั่นครับค่ะนี่คือคนป่วยกำลังรักษาตอนนี้กำลังรักษาค่ะโดยพ่อหมอก็จะร้องขับลำนำเชิญผีลงมารักษาแล้วก็จะถามว่าเป็นอะไรอยากได้อะไรผีอยากได้อะไรค่ะแล้วพิธีนี้นานไหมนานค่ะเป็นวันเลยค่ะรักษากันทั้งวันเลยค่ะอันนี้คือคนป่วยใช่ไหมครับเนี่ยคนป่วยค่ะโอ้มีแรงขนาดนี้เดียวเลยค่ะอันนี้ป่วยเป็นโรคอะไรเนี่ยป่วยเป็นโรคที่เป็นโรคที่เราคิดว่าถูกผีทำอาจจะทำผิดผีค่ะตอนนี้พ่อหมอทำอะไรพ่อหมอเนี่ยค่ะพ่อหมอนี่กำลังจะคุยกับผีจะถามว่าอยากได้อะไรต้องการอะไรคือตอนนี้ผีเริ่มลงมาแล้วอ๋อผีลงแล้วค่ะเราจะพ่อหมอจะมีการเสียงทายอยู่ 2-3 วิธีก็คือเสียงทายว่าผีจะลงมาหรือยังนี่ก็จะคว้างข้าวสารใส่ฝ่ามือวิธีตั้งดาบอ๋อตั้งดาบค่ะตั้งดาบเสียงทายปลายดาบก็เอาดาบธรรมดาปลายแหลมๆมาตั้งบนพื้นนะคะตั้งบนพื้นแล้วจะอยู่เหรอก็ลองดูค่ะอยู่แล้วอีกวิธีก็คือถ้าผีมาแล้วก็จะตั้งไข่ก็จะเป็นถ้วยข้าวสารแล้วก็เป็นไม้ธรรมดาปักลงแล้วก็เอาไข่ดิบตั้งบนไม้แล้วไข่นี้จะอยู่จนทั้งวันก็อยู่ค่ะจนกว่าจะเสร็จพิธีจนกว่าจะเสร็จพิธีค่ะซึ่งพิธีเหล่านี้ยังมีอยู่และใช้ในชีวิตประจำวันค่ะก็เป็นประเพณีที่ละเอียดอ่อนเป็นความเชื่อนะครับก็พอดีหมดเวลาเดี๋ยวที่หน้าเรามาพูดกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คงจะเป็นพี่น้องไทโซ่นะครับที่อยู่จังหวัดสกลนครมาร่วมรายการกับเราที่หน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยในเรื่องของพี่น้องไทโซ่วันนี้ขอบคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านและท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ